เราเชื่อว่าประชาชนสามารถที่จะตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นได้แต่แน่นอนว่าในกรณีนี้นะครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเราจะรับนะครับในส่วนของเรื่องร้องเรียนที่คุณพานุพงศ์มายื่นต่อเราและจะพยายามเร่งรัดนะครับกรณีนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างแน่นอนว่าสิ่งที่กรรมาธิการจะต้องทำต่อไปในการรับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็คือการเข้าไปพูดคุยกับในกรรมาธิการเพื่อตั้งประเด็นว่าจะเชิญใครมาให้คำตอบกับกรรมาธิการบ้างจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนที่จะต้องมาตอบคำถามต่อกรรมาธิการเพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าสุดท้ายมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะแสดงออกหรือไม่นะครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กรรมธิการนะครับจะต้องศึกษาแล้วก็ทำเป็นรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปสิ่งที่ทางกรรมธิการเป็นกังวลก็คือนี่ไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นคือก็คือการที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจที่เกินเลยขอบเขตละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่แสดงออกโดยสันติเพียงเพราะว่าเขามีความคิดเห็นที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐหรือแตกต่างจากที่รัฐบาลต้องการจะได้ยินแน่นอนว่าประเทศนี้เราอยากจะอยู่กันอย่างสงบอย่างสันติโดยที่คนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ยังสามารถแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิดได้โดยไม่โดนตำรวจจับไปเมื่อวานนี้เป็นกรณีที่หนักหน่วงยิ่งกว่าทุกครั้งนะคะครั้งก่อนๆที่มีการจับกุมนิสิตนักศึกษาประชาชนที่แสดงออกโดยสันติผ่านการชูป้ายผูกริบบิ้นหรือกระทำการเชิงสัญลักษณ์ต่างๆนั่นก็คือมีการใช้กำลังมีคลิปปรากฏทั่วไปคนดูเป็นล้านๆคนในหลายสื่อมีการใช้กำลังล็อกคอลากคนขึ้นรถประเด็นที่สองก็คือไม่ใช่ล็อกคอลากคนขึ้นรถอย่างเดียวแต่ผู้ที่กระทำเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบลากขึ้นรถที่ไม่ใช่ทะเบียนราชการและไม่ปรากฏสัญลักษณ์ของตำรวจนั่นก็คือที่มาของแฮชแท็กที่บอกว่าตำรวจระยองอุ้มประชาชนกระทำโดยเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบโดยพาหนะที่ไม่ใช่พาหนะราชการแต่จับคนขึ้นไปบนรถโดยใช้กำลังทั้งที่ประชาชนนั้นเพียงแค่มาชูป้ายวิพากษ์วิจารณ์และทวงถามความรับผิดชอบจากรัฐบาลในฐานะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรากังวลและจำเป็นที่จะต้องเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้แต่คงต้องถามในเชิงนโยบายซึ่งเราก็ได้ถามไปทางตำรวจหลายครั้งแล้วว่าการจัดการการบริหารสถานการณ์เมื่อประชาชนผู้เห็นต่างแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพของพวกเขาซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเหตุใดจึงมีการใช้กำลังอำนาจรัฐจัดการกับพวกเขาแตกต่างจากบุคคลที่แสดงออกโดยชื่นชมรัฐบาลเรื่องนี้เราเชื่อว่าประชาชนเองก็จับตามองกรรมาธิการว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเป็นธรรมหรือไม่นะคะก็ยืนยันว่ากรรมาธิการทุกท่านจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่าที่จะทำได้ค่ะขอบคุณค่ะ